ที่จบไปนะครับก็คือเพลงไม่มีใครตายเพราะคนอื่นไม่รักนะครับเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีลูกโซโล่ที่น่าสนใจมากครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปทีละประโยคนะครับเพลงนี้อยู่ที่คีย์ B นะครับผมตั้งสายเป็น E standard นะครับแล้วก็เล่นตรงๆเป็นคีย์ B เลยอ่ะมาดูประโยคแรกสไลด์นะฮะจากสาย5นะครับเฟสที่8มาที่เฟสที่9นะครับสาย4นะครับเฟสที่8สาย3เฟสที่6ฮาร์มอนมาที่เฟสที่8นะครับสไลด์มาที่เฟส11สไลด์ไปที่เฟส13นะครับเราก็จะได้แบบนี้ครับเดี๋ยวเล่นช้าๆให้ดูนะครับนะฮะลูกต่อมาก็คือไล่สเกลสเกล B เริ่มจากสาย2เฟสที่11ครับสาย2เฟสที่12แล้วก็เฟสที่14ครับสาย1ก็เหมือนกันนะครับ11 12 14นะครับสุดท้ายก็คือดันสายที่สาย2เฟส14นะครับอ่ะประโยคแรกรวมกันจะเป็นแบบนี้นะครับช้าๆนะดันแล้วก็มาจบที่สาย2เฟสที่12นะครับอ่ะประโยคแรกอีกทีนะครับนะฮะเราก็มาดันสายอีกทีที่สาย2นะครับเฟสที่19นะฮะแล้วก็เล่นสาย1เฟสที่16นะครับต่อไปก็คือเฟดที่8สายที่3นะครับแล้วก็เกี่ยว19แล้วก็มาลงที่เฟด16นะครับแบบนี้นะครับอีกรอบนึงประโยคต่อไปนะครับก็จะเป็นออกเทปเล่นเหมือนกันเลยเป็นออกเทปต่ำลงมาเริ่มที่สาย1นี่ตรงนี้สาย1เฟดที่4นะครับแล้วก็สาย3เฟดที่6เกี่ยวที่7นะครับแล้วก็มาลงที่เฟดที่4ครับก็เป็นเพนทาโทนิกนะครับช่องที่6กับ4นะครับนะครับนะครับแล้วก็จะมีลูกสไลด์นะครับตรงนี้มาที่เฟสที่9นี่ตรงนี้เฟสที่6มาเฟสที่9นะครับเป็นเพนทาโทนิกนะครับตรงนี้เพนทาโทนิกบูนะครับประโยคต่อไปนะครับเป็นลูกรันเพนทาโทนิกนะครับตรงนี้ก็จะค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งนะครับเพนทาโทนิกในคีย์ B ตรงนี้นะครับเราจะเริ่มจากสาย4นะครับจำวิธีจำบล็อกง่ายๆนะให้เรานับไปเลยนะครับ4 6 4 6 4 7 4 7นะครับเริ่มจากสาย4นะครับ4 6สาย3 4 6สาย2 4 7สาย1 4 7นะครับสไลด์มาที่เฟสที่14นะตรงนี้ก็จะเป็นเพนโทนิกแต่ว่าเล่นในรูปแบบซีเควนซ์นะครับสาย1นะฮะเริ่มจาก14 11นะครับสาย2นะครับ14 12สาย3นะครับ13 11นะฮะแล้วพอมาสาย4ก็13 11นะครับพอมาสาย5กับสาย6เนี่ยมันจะเป็น14 11นะครับแล้วก็มาจบที่สาย4ช่องที่11นะครับนะฮะมันก็จะได้แบบนี้ครับ
เล่นช้าๆให้ดูนะครับเอาใหม่นะฮะเล่นผิดนะครับประโยคสุดท้ายนะครับลูกจบนะครับสไลด์มาที่สาย3ช่องที่16นะครับนะสาย3ช่องที่16แล้วสาย2ช่องที่17แล้วก็สาย1ช่องที่19นะฮะแล้วผมก็จะดันสายจากช่องที่22นะครับดันช่องที่22 21แล้วก็มาจบที่19นะครับเพลงนี้น่าจะใช้กีตาร์24เฟรตนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่นรวมกันช้าๆให้ดูอีกรอบหนึ่งตั้งแต่ประโยคแรกถึงประโยคสุดท้ายนะประมาณนี้ครับลองฝึกกันดูนะครับเพลงนี้ก็มีลูกเล่นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโซโล่ที่ผมคิดว่าเพราะมากๆเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับแน็กเก็ตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากให้สอนเพลงอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะจ๊ะบ๊ายบาย